ข่าวที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทักษิณชินวัตรได้เข้าซื้อบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ของจีนที่ชื่อบริษัทผิงอันประกันภัยจากกลุ่มธนาคาร SSBC ถึงจำนวน15ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือ1ใน3ของทุนทั้งหมดความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่เดือนก่อนหน้านี้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือที่เรียกว่า CP ได้เข้าไปทำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัทผิงอันจากกลุ่มธนาคาร SSBC เหมือนกันเป็นมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันประเด็นดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่า CP ซึ่งเป็นทุนใหญ่ของไทยนั้นสามารถคบกับการเมืองทุกฝั่งทุกฝ่ายได้จากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหนุนประชาธิปัตย์แต่ท่าทีที่ออกมาในการแสดงออกถึงการหนุนเพื่อไทยก็รักษาน้ำหนักทางการเมืองต่อมาเป็นระยะและนี่ก็เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งแล้วครับที่ CP จับมือกับทักษิณชินวัตรสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงาน